ของทุนจีนเทายังไม่ทันจางหายนะคะตอนนี้กลับมาตอบโต้กันกับคุณชูวิทย์กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวง,งคมนาคมซะแล้วพรุ่งนี้คุณชูวิทย์จะบุกไปถึงกระทรวงแถลงข่าวเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีส้มไปถึงที่เลยนะ,ะตอนแรกท่านรัฐมนตรีศัก์สยามบอกว่าถ้าคุณชูวิทย์มีหลักฐานก็ขอให้เอามาแสดงคุณชูวิทย์บอกว่าก็เดี๋ยวจะไปวันพรุ่งนี้แต่จะไม่ได้พบท่านรัฐมนตรีนะคะคุณศักสยามบอกว่าติดราชการคะ่ะ กรณีที่นายชูวิทย์กมลวิสิตอดีตนักการเมืองระบุว่าวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์นี้เวลา13นาฬิกาจะเดินทางไปที่กระทรวงคมานาคมนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมระบุว่าพรุ่งนี้ไม่อยู่กระทรวงค่ะเพราะต้องไปราชการต่างจังหวัดและบอกว่าไม่จำเป็นต้องมาพบหรือพูดคุยแต่ขอให้ไปดูกฎหมายและการชี้แจงของทางกระทรวงคมานาคมที่ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ และถ้าไม่มั่นใจขอให้รอดูคำวินิจฉัยของสารปกครองสูงสุดนี่คือคำตอบของคุณศัก์สยามค่ะเรื่อเนี่ยเมื่อมันอยู่ในอะไรนะครับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องรอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอะไรนะครับเขาเรียกจะไปตีตนไปก่อนไข้นะครับถ้าเป็นไข้ไปศิริราชนะครับคุณหมอรักษาได้นะครับ นายกสยามนั้นยืนยันว่าไม่ได้กังวลน,นะคะดําเนินการตามมติคอรมเพราะแล้วตามหลักธรรมาภิบาลเนี่ยตอนนี้ต้องรอให้สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมก่อนถึงจะเอาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคอรมอค่ะ